หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใช้ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆ เนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com แต่ไม่ได้คู่กันครับครับคือเบนจะพูดเองหรือให้ไม่พูดครับเบนเป็นแม่นมของน้ำตาลนะคะก็คือเรียนน้ำตาลมาแล้วเผอิญว่าพี่นี้เป็นเพื่อนพี่ปอซึ่งเป็นแฟนกับน้ำตาลแต่บ้านเรียกว่ารุ่นลูกอะค่ะก็เล่นเป็นรุ่นลูกเล่นเป็นรุ่นลูกนะครับอันนี้รุ่นแม่ครับสวัสดีครับครับอันนี้รุ่นลูกนะครับดูหน้าตาเอาก็แล้วกันครับว่าได้เล่นเป็นรุ่นลูกอะครับก็ดูนี่สีอย่างฝีมือและหน้าตาผสมด้วยแหละพี่เอ้ยพี่เบนการเรื่องนี้เรียบร้อยใช่ค่ะขอบไว้อย่างนี้ป่ะคะจริงๆก็คือเป็นคนโบราณสมัยก่อนเงี้ยค่ะแล้วก็ที่มาอยู่ในบ้านพี่ดองอยู่ด้านเอกได้คือว่าหมาว่าก็แอบรักพระเอกอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเป็นคนดีจริงๆนะหลายคนบอกว่าเธอต้องแอบไลน์แน่ๆเลยไม่ได้แอบไลน์เลยคือเหมือนเป็นคนดีนี่แหละเพียงแต่ว่ามันโดนกระทําเยอะๆๆๆแล้วมันก็อาจจะแบบระเบิดออกมาแต่ว่าไม่ได้ร้ายเรื่องนะเป็นคนดีอะไรอย่างงี้อ่ะพี่มิกนะคะสุขไหวฮะอะไรครับพี่มิกทําไมครับเป็นทหารครับชื่อพานุเป็นเพื่อนกับปอทฤษฎีครับในเรื่องครับก็คือจะอยู่คู่พระเอกตลอดเลยคือเป็นทหารด้วยกันไปลบก็ลบด้วยกันไปช่วยนางเอกก็ช่วยด้วยกันคือทั้งตอนที่อยู่ในออฟฟิศที่เป็นทหารกับข้างนอกที่ไปเที่ยวก็คือเรียกว่าเป็นเขาฉลามพระเอกอีกแล้วครับเรื่องนี้ก็ไปด้วยทุกที่ครับเหมือนเดิมได้อยู่ในเรื่องจนมีโอกาสได้เจอกันเจอครับเจอครับทุกคนต้องเข้าไปไหว้เขาด้วยครับในฉากรออันนี้แหละครับครับตอนนี้ผมไม่เขินแล้วครับตอนนี้ผมไม่เขินแล้วล่ะเพราะว่าตอนนั้นเล่นเป็นตุ๊ดมาแล้วก็ไม่เขินแล้วอันนี้มันคงไม่มีอะไรท็อปอันนั้นได้ครับในตอนนี้แต่อันนี้ไม่ได้ฝึกไหว้ก่อนแต่งอะไรครับฝึกไหว้ก่อนแต่งฝึกไหว้ก่อนแต่งไหว้มานานแล้วไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสเรื่องนี้ครับจะถามเลยปีหน้าครับปีหน้าอยากให้ได้ปีหน้าคือตอนนี้กำลังพยายามหาฤกษ์ให้ได้ในปีหน้าแต่มันก็มีข่าวลือออกมาว่าครับว่าจะแต่งแล้วลือมาจากไหนนะจริงๆถ้าลืออย่างงั้นก็ถูกว่าคือพอดีคุณแม่ไปดูแม่พี่มิกไปดูเลิกมาแล้วมันได้ปีนี้ได้ปีนี้ค่ะแต่เผอิญว่าเราได้เดือนหน้าครับเราไม่เอาปีนี้อีกเดือน2เดือนแล้วถ้าเกิดแต่งด่วนจะคิดว่าเป็นท้องมั้ยแน่นอนก็เลยมันเร็วไปเตรียมงานไม่ทันด้วยเราคือจริงๆคือใจอยากแต่งปีหน้าพอเป็นปีนี้เหมือนเฮ้ยมันเร็วอ่ะไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยขอเป็นปีหน้าละกันก็เลยเลิกแรกได้สิงหาครับเอามั้ยฮะถูกมั้ยฮะปีหน้านี่เป็นเมื่อไหร่อ่ะพี่เบนยังไม่รู้เลยค่ะต้องไปดูอีกทีจริงๆอยากได้สักกลางๆปีน่าจะดีเนาะมันมีเวลาได้เตรียมตัวคือจริงๆบางทีเป็นอย่างที่เป็นบอกคือบางทีมันต้องดูจังหวะเลยค่ะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยละคร7วันอย่างเงี้ยค่ะคือจะมาแต่งตอนเนี้ยทำอะไรก็ไม่ทันนึกออกใช่ป่ะคะจะไปแจกการเองจะส่งการไปให้ผู้ใหญ่ก็น่าเกลียดอีกบางทีมันอาจจะต้องดูระยะเวลานั้นๆด้วยแล้วก็อย่างที่บอกคุณมีได้เลิกนะโรงแรมไม่ได้อ่ะโรงแรมที่อยากได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องหาแบบพอยต์แล้วก็เอาวันที่เหมาะสมแต่คงเป็นปีหน้าแน่ๆเพราะปีนี้ไม่น่าทันไม่รอดกลัวจะเตรียมงานไม่ทันเพราะว่าคนที่แต่งแล้วเขาก็ยังเล่าให้ฟังเลยว่าขนาดเขาไม่มีงานยุ่งขนาดเรานะอย่างผมทำสองงานอีกเนี่ย3เดือนเต็มๆอ่ะแจกการ์ดผู้ใหญ่มันยังไงก็ไม่ทันผู้ใหญ่โอเคใช่ไหมคะที่เราแบบเตือนโอเคค่ะเขาก็จะเบนก็บอกว่าเอาเพราะว่าตอนนี้งานละครมันคนกันหมดผู้ใหญ่น่าจะโอเคนะครับรอมาตั้ง8ปีแล้วรออีกแค่ครึ่งปีกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่เอ้ยอีกครั้งนึงที่มีการกันกับแม่พี่เบนเรียบร้อยแล้วอะไรนะฮะเข้าไปคุยกับแม่พี่เบนก็มีการเข้าไปคุยกันแล้วครับผมแต่เดี๋ยววันที่แถลงเต็มๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะวันนั้นเดี๋ยวเล่าทีเดียวจะเล่ามีอะไรเกิดขึ้นโอ้เยอะครับสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันเต็มที่คิดจะเล่นดนตรี
โอเคตีมตีมต้องให้พี่เบนคิดครับแต่ตีมมิกจริงๆแล้วอะไรก็ได้แต่ขอให้เบนใส่รองเท้าเตี้ยได้พี่พอใจจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าคือโดยส่วนตัวเบนเองมันไม่ได้เป็นคนแต่งตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเบนจะไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อนจะควรจะต้องแต่งมายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนสบายหาชุดอะไรใส่มาก็ได้เอาที่ทุกคนสะดวกที่สุดแล้วก็ไม่ต้องลำบากใครอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะยังไงสรุปปีหน้าเนาะใช่เดี๋ยวถ้าได้เรื่องก็จะโอเคขอบคุณครับเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว